สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครอบครัวณรงค์เดชขนข้าวสาร 10,000 กิโลกรัมมอบให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดซึ่งล่าสุดครอบครัวณรงค์เดชนำโดยดร.เกษมณรงค์เดชประธานกิติมศักดิ์กลุ่มบริษัท KPN จำกัดกริจณรงค์เดชลูกชายคนโตและกรณรงค์เดชยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยกรได้โพสต์รูปลงใน IGครอบครัวเราเขาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยข้าวสาร 10,000 กิโลกรัมและชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับซึ่งก็ได้มีสีลิต้าภรรยาสาวคนสวยได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอนุโมทนาสาธุนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ